เราจะโยนจากตรงนี้ได้ปะวะงั้นลองดูวันที่5แล้วเหรอเนี่ยใช่แล้วค่ะก็สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนเลยนะคะวันนี้นะคะเราก็กลับมาอยู่กันในเกมโอปอโคริชิโนบิเช่นเคยนะคะแล้วก็วันนี้แหละค่ะจะถึงวันที่เราจะได้เห็นฉากจบที่แท้จริงของน้องเรมิโกะแล้วนะคะวันนี้นะคะเราจะมากำจัดน้ำหัวใจคนสุดท้ายกันค่ะว่ามันจะยากเพียงใดนะคะพร้อมลุยเลยไปโอ้โหนี่ไงบทที่5ยันมาโตะนาเดชิโกะนะคะคือเธอเนี่ยเป็นหญิงสาวที่สวยผมดำนะคะแล้วก็ใส่เสื้อผ้าเป็นกิโมโนด้วยนะคะแต่ทุกคนค่ะจะบอกว่าน้ำหัวใจคนที่5นะคะไม่ใช่นักเรียนนะคะแล้วก็เราเนี่ยมาอยู่กันในงานศพของน้ำหัวใจคนที่4นะคะเอาเดียวฮะทำไมคุณครูใหญ่ถึงหัวโล้นล่ะคะเอียบอกนะคะว่าคุณครูใหญ่เนี่ยตอมใจที่เห็นนักเรียนตายก็เลยโกนหัวหรือเปล่าสวัสดีวันที่5อ้าวโหมาถึงก็เจอเธอเลยเหรอจ๊ะสาวสวยปอว่านะผู้หญิงคนนี้ก็สวยนะแต่ว่าก็สวยสู้โอปอโคริชิโนบิไม่ได้หรอกนะคะเพราะว่าฉันน่ะสวยยิ่งกว่าแน่นอนอันดับแรกเลยคือเราต้องติดตามนางไปก่อนนะคะจะได้รู้ว่า1วันนี้เนี่ยนางไปทำอะไรบ้างนะคะแต่ว่านางเดินมาทางนี้ค่ะเดินมาทางนี้พร้อมกับอีกหลายคนซึ่งก็แปลว่าน่าจะมีคนยืนเฝ้านางเนี่ยหลายคนเลยนะคะหรือว่านางจะมาตรงนี้เพราะว่าเราเนี่ยแอบเห็นนะคะมีคนเนี่ยอยู่ตรงนี้ด้วยค่ะตรงนี้น่าจะเป็นคนที่อยู่ในชมรมคุกกี้แต่ว่าเขาเนี่ยมีกล้องถ่ายรูปด้วยนะคะแปลว่าเขาก็น่าจะคอยระวังให้กับคุณครูแหละค่ะคือคอยเป็นข่าวให้แล้วก็มาที่ตรงนี้นะคะโอ้โหฉันเห็นสองคนกำลังพ้อรักกันอยู่ค่ะพวกเธอสองคนคงกำลังจะสารภาพรักกันนะสิต้องใช่แน่ๆเลยนะคะหุยดีนะหญิงรักหญิงเนาะแล้วก็นี่เลยค่ะชายรักชายค่ะโอ้โหมันเป็นความรักที่สวยงามนะคะนี่พวกเธอสองคนฉันขอดีใจด้วยนะคะแต่ว่าฉันเนี่ยก็อยากจะสมหวังบ้างนะคะฮะในตอนเช้านางจะมายืนตรงนี้คนเดียวหรองั้นเราก็ฆ่านางได้นะสิคะทุกคนแต่ไม่ได้ดิถ้าเราลงมือตอนนี้เนี่ยไอ้สองคนนี้เนี่ยก็คือต้องเห็นแน่นอนค่ะแล้วก็คนนี้ด้วยนะคะเอาแล้วว่าแต่เธอยืนคุยกับใครเหรอจ๊ะเจ้าหนามหัวใจอุ๊ยนางยืนเก๊กท่าให้เราด้วยอ่ะเอ้าแล้วรุ่นพี่หายไปไหนล่ะคะเนี่ยทุกคนตอนนี้คือเราก็ไม่รู้ว่ารุ่นพี่หายไปไหนนะคะแต่ว่าถ้ารุ่นพี่ไม่มาเนี่ยทุกอย่างมันก็จะง่ายขึ้นมากๆเลยนะคะถ้ารุ่นพี่มาทุกอย่างก็จะยากขึ้นเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราจะให้โอกาสรุ่นพี่เรากันนะโดยการที่ปอจะขึ้นมาเข้าเรียนค่ะเพราะว่าไม่อย่างนั้นเนี่ยก็คือมันจะง่ายเกินไปเนาะทุกคนโอเคปอขอมาเร่งเวลาแล้วกันนะคะไปดูตอนกลางวันค่ะอยากรู้ว่ากลางวันนางจะไปอยู่ตรงไหนของโรงเรียนนะคะมาค่ะจะ8โมงแล้วนี่ไง8โมงเราก็เข้าเรียนเลยตึกไหนดูสิคะหนาหัวใจอยู่ไหนกันนะหรือว่าน่าจะอยู่ข้างนอกนะคะเดี๋ยวปอจะเดินลงมาดูเลยค่ะงั้นเดี๋ยวปอขอลองกลับมาดูที่ตรงนี้แล้วกันนะคะหนาหัวใจไม่อยู่หรอเออว่ะตรงนี้ไม่มีใครอยู่เลยนะคะแล้วนางไปอยู่ไหนกันทุกคน
เดินหาเท่าไหร่ก็เดินหาไม่เจอหรือว่าเขาจะอยู่บนชั้นดาดฟ้าหรือเปล่าแต่คิดว่านางไม่น่าจะเข้ามาอยู่ในอาคารโรงเรียนนะคะห้องนี้ไม่มีเฮ้ยโอ้ยนี่ไงปอเจอแล้วเดี๋ยวฮะเดี๋ยวนะนี่เธอเข้าไปอยู่ในห้องของคุณครูใหญ่ได้ยังไงเนี่ยไอเราก็เดินหาตั้งนานเลยนะคะที่ไหนได้มาอยู่ตรงนี้นี่เองเจ้าคนสวยฮึแบบนี้เนี่ยแปลว่าตอนกลางวันเนี่ยเราน่าจะลงมือไม่ได้นะคะน่าจะเป็นแค่ตอนเช้าแล้วก็ตอนหลังเลิกเรียนแน่ๆเลยที่ว่ายังพอมีโอกาสนะคะได้เลยก็ถ้าอย่างนั้นแล้วก็เดี๋ยวเราจะรีบขึ้นมาเข้าเรียนนะคะแล้วก็รอดูตอนหลังเลิกเรียนนะคะว่าเธอจะไปอยู่ตรงไหนนะคะไปค่ะลุยเลยอยากเห็นฉากจบแล้วอะว่ามันจะเป็นยังไงนะคะคือแบบตื่นเต้นเอาล่ะดูสิว่าเธอจะไปอยู่ส่วนไหนของโรงเรียนฉันนะจ๊ะเฮ้ยนี่ไงเจอแล้วนางอยู่ตรงนี้ค่ะทุกคนนี่ดูสิโอ้เอ้ยคือนางกำลังนั่งกินข้าวอยู่ตอนนี้เนี่ยนะมันจะเป็นไปได้ไหมคะว่าเราเนี่ยจะเอาลำโพงมาล่อนางดีไหมล่ะไหนขอลองดูหน่อยแล้วกันนะคะเผื่อว่ามันจะได้ผลนะคะลำโพงอยู่ไหนจ๊ะนี่ไงเจอแล้วเดี๋ยวพอจะมาลองดูแล้วกันนะครับเผื่อว่ามันจะได้ผลเฮ้ยคือหลังไม่มาหรองั้นลองดูตรงนี้มาไหมเฮ้ยนางมาว่ะงั้นก็เฮ้ยโอ้โหก็แปลว่าเราเนี่ยฆ่านางแบบระยะประชิดไม่ได้เพราะว่านางเนี่ยจะมีลักษณะที่เหมือนกับไลบาลุนะคะก็คือว่ามีวิชาป้องกันตัวเองเนาะงั้นก็แปลว่าเราต้องใช้วิธีอื่นฆ่านางค่ะอย่างเช่นนะคะวางยาแล้วก็ทำให้โดนไฟฟ้าช็อตหรือว่าเผานางนะคะทุกคนโอเคเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เหมาะที่สุดก็คือตอนเช้านะคะแต่ว่าเราต้องรีบนะคะเพราะว่านางเนี่ยจะเดินมาถึงนะคะอันดับแรกเลยนะคะคือเราต้องเตรียมอุปกรณ์ค่ะก็คือการเอามอเตอร์นะคะมาไว้แถวๆนี้แล้วกันนะคะทุกคนแล้วก็เราจะวิ่งมาเอาถังน้ำค่ะซึ่งก็ไม่รู้ว่ามันจะทันหรือเปล่านะแต่ก็จะลองดูค่ะทุกคนมาห้องนี้มีถังน้ำก็คือรอดไปโอเคต้องรีบไปเทน้ำก่อนที่นางจะเดินมาเหยียบนะคะซึ่งก็ต้องทำเวลาพอสมควรเลยแต่ว่าเราจะถือไปยังไงเนี่ยโอ้ยคนเต็มเลยอย่านะอย่าหันมามองฉันโอเคน่าจะพอได้อยู่เลยค่ะเราจะวางไว้ตรงนี้แล้วกันโอเคค่ะทุกคนมาแล้วก็ทิ้งไปเลยนะคะคิดว่าน่าจะเป็นตำแหน่งที่ตรงเป๊ะๆ เลยจ้ะแม่เฮ้ยโอ้โหสองคนนี้หวานแหววอะไรขนาดนี้เนี่ยผู้ชายหัวเหลืองคือคนที่อยู่ในกลุ่มนักเลงเนาะแล้วฉันจะถือไปยังไงเนี่ยโอ้ยทุกคนมาดูว่าเราจะทำสำเร็จหรือเปล่าโอเคทุกคนรีบถือไปเลยแล้วก็อย่าตกใจนะชึบวิเฮ้ยห่างแค่เพียงเอื้อมมือไม่รู้ว่ามันจะได้ผลหรือเปล่านะแต่ปอจะลองดูแล้วกันนะคะเราจะโยนจากตรงนี้ได้ปะวะงั้นลองดูA few moments later ไปเร็วต้องรีบแล้วก็คือต้องกะดีๆเลยนะจ๊ะทุกคนโอ้โหมีคนมายืนรอแล้วหรอเนี่ยโอ้โหแล้วฉันจะถือยังไงล่ะจ๊ะเนี่ยเอ้ยเพิ่งโอเคตรงเนี้ยคือแบบยังไงก็ไม่รอดอ่ะคือแบบไม่รอดอ่ะดูดิเป๊ะๆชัวร์ป้าบทุกคนเป๊ะเลยรอบนี้เป๊ะเลยโดนแน่ๆ
ตอนนี้ล่ะค่ะทุกคนเป็นไงโอ้โหตำแหน่งเป๊ะเลยเป๊ะเลยระหว่างกลางพอดีเลยนะคะเดี๋ยวก็รู้ว่าเธอจะตายยังไงรากาะอะไรจ๊ะฮ่าฮ่าให้เดี๋ยวเฮ้ยมีคนเห็นเหตุการณ์หรอโน้ no! แต่ว่าก็แค่คนเดียวเองนะคะทุกคนอ๋อไม่นี่ว่าก็ไม่รอดหรออ๋อเพราะว่านางเนี่ยถ่ายรูปไว้ทันนะคะซึ่งก็แปลว่าเรานะคะต้องกำจัดผู้หญิงคนที่กำลังวิ่งไปฟ้องคุณครูเนี่ยให้ทันเวลาค่ะเฮ้ยดูสิคือนางแบบตาดีมากเลยอ่ะเราแค่เทน้ำเองนั้นเนี่ยทุกคนงั้นเดี๋ยวแกได้เจอฉันแน่เดี๋ยวได้เจอแน่บึงอาจเข้ามาทำให้แผนของเราเนี่ยพังทลายนะคะงั้นปอจะลองดูหลายๆวิธีแล้วกันนะคะแกล้งขำเพื่อเรียกนางไปหรือว่าจะใช้วิทยุก็ได้นะแต่ปอว่าวิทยุเนี่ยมันเสียเวลาตรงที่ต้องขึ้นไปเอาที่ชั้น3นะคะใช่ใช่โอเคทุกคนพร้อมหรือยังหรือว่าเราโยนจากข้างหลังได้วะทุกคนไม่น่าได้อ่ะเพราะว่ามันน่าจะติดไม้ไผ่นะคะปอจะลองหัวเราะดูนะคะโอเคค่ะอันนี้คือเราลองหัวเราะแล้วเอ้าเอ้าแล้วเขาไปไหนอ่ะเอ้าเฮ้ยงั้นก็โดนดิงั้นก็โดนดิครับแบบนี้ก็โดนดิครับเป็นยังไงล่ะครับอ่ะว่าแต่ผู้หญิงหัวแดงเขาวิ่งไปไหนก็ไม่รู้นะแต่ว่าตอนนี้คือหนามหัวใจเนี่ยโดนแล้วค่ะเรียบร้อยค่ะเป็นยังไงทุกคนอันนี้คือเราแค่ลองขำดูนะแล้วมันก็ได้ผลจริงๆด้วยนะคะผมแดงเขาวิ่งไปไหนวะหรือ ว่าเขาวิ่งมาฟ้องคุณครูที่เราหัวเราะหรือเปล่าเอ๊ะแต่ก็ไม่มีนะคะเฮ้ยนี่ไงมีคนเจอศพแล้วนะคะงั้นแบบนี้นะคะเราก็ไม่ต้องรอหลังเลิกเรียนค่ะเฮ้ยก็คือเร่งเวลาเลยค่ะเร่งเวลาให้ตำรวจมาเลยนะคะปอเชื่อว่าเราน่าจะไม่โดนสาวถึงแน่นอนค่ะทุกคนไปเราใกล้จะได้เห็นฉากจบแล้วค่ะทุกคนอุ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอปอรอดอ่ะฉันรอดได้ยังไงกันนะโอดีไหนทุกคนไปค่ะเพื่อนๆมาดูฉากจบกันนะคะเอาแล้วฉากจบมาแล้วเหมือนจะไม่ค่อยดีเลยนะคะเนี่ยโอปอโคลิเธอจะไปไหนน่ะอุ๊ยอินโฟจังฉันมาแล้วโอ้เธอนี่มาตรงเวลาดีนะรอเล่นเธอต้องการนี่คือเราขึ้นมาหาอินโฟจังนะคะกำลังคุยเรื่องที่เหมือนจะไม่ดีเลยนะคะทุกคนแต่ปอขออ่านก่อนแล้วกันนะครับมีข้อมูลบางอย่างเหรอมีข้อมูลบางอย่างซูมิเละกำลังอ่านอยู่นะคะเดี๋ยวปอจะสรุปให้ฟังค่ะนี่คือแม่ของเราก็คือเรียวบะอืม
อจังเป็นตัวกลงสำหรับเรานะคะ What หักมุมไปหรือเปล่าแอนเราก็นึกว่าเขาเป็นคนที่อยู่เบื้องหลังคอยช่วยเรา Wait something's wrong why is it so ซูเมโอ quiet แฮมซามุ What happened to everyoneThey're all gone, Senpai. What? I got rid of them, so the two of us could be alone together. เรากำลังคุยกับลุงพี่อยู่นะคะ What are you talking about? I want you all for myself, Senpai. I don't want anyone to come between us. So, I killed them all.No, no. Oh, you're joking. This has to be some kind of prank. I'm serious, Senpai. In fact, let me show you just how serious I am. Hui, you're really starting to. Hey, what are you doing? Get back! Stay Stop. Away from me! No! Stop!โอ้วิเราจับตัวลุ่มพี่มาโอ้ my god สุดท้ายแล้วก็ทำเพื่อตัวเองไม่ใช่เพื่อความรักเลยแล้วไงต่อโว้ใครอ่ะใครวะคนหล่ออ่ะหล่อจัดฮะเขาตื่นมาพร้อมกับมองหนังสือเล่มหนึ่งซึ่งหนังสือนั้นก็คือเราเหรอหนังสือนั้นก็คือเราหนังหัวใจคนที่6อันนี้คือเป็นฉากจบที่เพิ่มเติมมาใหม่นะคะทุกคนก็คือตัดมาที่เนื้อเรื่องของโอซานะเนาะฮะแปลว่าเป็นเนื้อเรื่องที่เชื่อมโยงกันเนาะทุกคนเชื่อมมาถึงยันจังแล้วก็โอซานะแล้วก็เลยบารุคือเชื่อมกันฮะยันจังกำลังมองผู้ชายคนนี้ก็คือคนที่เพิ่งตื่นมาเมื่อกี้นี้เอ้ยสปอยค่ะมีต่อแน่นอนนะคะทุกคนก็คือเอาง่ายๆเลยนะคะนักสืบที่อยู่ในภาคของแม่ยันจังเนี่ยก็คือพ่อของอินโฟจังนะคะซึ่งอินโฟจังเนี่ยก็เลยกลับมาแก้แค้นแทนพ่อของตัวเองนะคะที่ถูกสังคมเนี่ยประณามว่าให้การเท็จนะคะที่ทำให้เลี้ยวบะแม่ของยันจังเนี่ยหลุดพ้นจากคดีนะคะนางก็เลยแค้นก็เลยมาแก้แค้นแทนพ่อของตัวเองก็คือเราเนาะแล้วที่พีคไปกว่านั้นก็คือที่เราเล่นมาทั้งหมดนะคะหนาหัวใจคนที่1ถึงคนที่5นี้เนี่ยไม่มีตัวตนนะคะทุกคนอยู่ในความฝันของผู้ชายที่ผมสีฟ้าค่ะที่เขาตื่นขึ้นมาพร้อมกับมองหนังสือนะคะคือเขาเนี่ยอ่านหนังสือที่เป็นการ์ตูนเกี่ยวกับโอปอโคนี่ซิมูเลเตอร์ก็คือตัวเรานะคะ
ที่เราเล่นมันทั้งหมดอ่ะเขาก็เลยเก็บไปฝันค่ะก็เลยกลายมาเป็นเกมให้เราเล่นนะคะซึ่งแปลว่าอันนี้เนี่ยแค่เพิ่งเริ่มต้นค่ะแล้วก็สำหรับภาคต่อไปเนี่ยคิดว่ามันน่าจะเพิ่งเริ่มต้นเท่านั้นนะคะทุกคนช็อกไหมคะว่าทั้งหมดที่เราเล่นมาเนี่ยเป็นแค่ความฝันนะคะเราคือเรื่องราวในการ์ตูนที่อยู่ในหนังสือเล่มนั้นเท่านั้นนะคะทุกคนน่าจะเก็ตนะขอให้เข้าใจด้วยนะคะทุกคนว่าเนื้อเรื่องทั้งหมดมันเป็นแบบนี้นะคะปอก็น่าจะอธิบายพอจะเข้าใจแล้วใช่ไหมเอ่ยก็ถือว่าเป็นการจบที่ดีนะคะเกาหัวเลยค่ะคือแบบว่าที่ฉันฆ่ามาทั้งหมด5คนนั้นเป็นเพียงหนังสือเล่มหนึ่งเซอร์ไพรส์มากๆเลยนะคะเอาละค่ะก็เราจะมาติดตามตอนต่อไปกันนะคะซึ่งคิดว่าจะต้องดุเดือดแน่นอนนะคะก็สำหรับคลิปในวันนี้นะคะก็ฝากกดไลค์ด้วยนะคะทุกคนชอบไหมหวังว่าทุกคนจะชอบกันนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอตัวค่ะบ๊ายบายค่ะแล้วเจอกันนะคะทุกคนบ๊ายบายดูคลิปปอจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ปอด้วยนะคะทุกคน